านี้เคยยืนยันหนักแน่นว่าไม่คิดเซ็นสัญญากับที่ไหนเพราะอยากทุ่มเวลาให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของครอบครัวอย่างเต็มที่ล่าสุดนักแสดงหนุ่มหน้าขาวแม็กวีรคณิตก็กลับคำจรดปากกาเซ็นสัญญากับช่องย่านพระราม4นาน3ปีซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นเพราะทุกอย่างเริ่มลงตัวและคิดว่าคงไม่มีปัญหาผิดใจอะไรกับผู้ใหญ่ช่องมากสีเพราะที่ผ่านมาก็เคารพในฐานะผู้ที่มีพระคุณมาโดยตลอดค่ะด้วยเวลาตอนนั้นคือความตั้งใจของเรานะมันไม่มีใครบอกได้หรอกว่าปัจจุบันอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่คือปัจจุบันณเวลานั้นเนี่ยคือตั้งใจว่าเฮ้ยแม็กต้องเร่งทำงานอย่างอื่นแล้วด้วยนะช่วยงานที่บ้านแล้วก็อยากลองเปิดโอกาสทำงานแนวใหม่ๆบ้างไม่รู้หรอกว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่คืออยากลองมาอยู่ฟรีๆก่อนบ้างอะไรเงี้ยครับผมขอบคุณมาเสมอแหละว่าถ้าไม่มีช่อง7ผมก็ไม่ได้มีโอกาสต่อยอดงานทุกๆอย่างมาอยู่เรื่อยๆถึงทุกวันนี้หรอกครับผม